สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สายการบิน Impulse Bangkok วันนี้ผมกัปตัน Impulse จะมาทำหน้าที่พาทุกท่านเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมของ Impulse Bangkok ในอีกสักครู่ครับแต่เพื่อความปลอดภัยโปรดให้ความสนใจการสาธิตวิธีการใส่ถุงยางอนามัยอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยครับนี่คือถุงยางอนามัยควรเลือกใช้ถุงยางที่มีขนาดพอดีกับอวัยวะเพศของท่านเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่คับหรือหลวมจนเกินไปถุงยางที่คับแน่นมากจะทำให้เกิดการฉีกขาดได้ง่ายและถุงยางที่หลวมเกินไปอาจเลือดหลุดขณะมีเพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อก่อนใช้งานทุกครั้งต้องตรวจสอบสภาพซองและวันหมดอายุสภาพซองต้องไม่มีรอยรั่วซึมหรือฉีกขาดหากพบว่าซองถุงยางนั้นมีสภาพไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนใช้อันใหม่ทันทีและที่สำคัญคือหากถุงยางหมดอายุแล้วไม่ควรใช้ในทุกกรณีก่อนมีเพศสัมพันธ์ต้องฉีกซองอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงยางฉีกขาดเสียหายและนี่คือวิธีการฉีกซองถุงยางที่ถูกต้องจับที่มุมซองไล่ถุงยางให้อยู่ตรงกลางซองเพื่อให้มีช่องว่างในการฉีกอีกข้างซองตามรอยเป็นแนวยาวเพื่อให้สามารถดึงถุงยางทั้งชิ้นออกมาได้อย่างสะดวกห้ามใช้ฟันหรือเล็บฉีกซองเป็นอันขาดเพราะอาจทำให้ถุงยางเสียหายได้การใส่ถุงยางที่ถูกต้องไม่ควรเร่งรีบและที่สำคัญต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับใช้มือหนึ่งจับด้านที่เป็นขอบหัวม้วนให้อยู่ด้านนอกและใช้นิ้วมืออีกข้างบีบบริเวณหัวกระป๋องของถุงยางเพื่อไล่อากาศตรวจสอบให้แน่ใจว่าไล่อากาศออกหมดแล้วโดยการหมุนกระป๋องเล็กน้อยสวมถุงยางเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่แล้วเท่านั้นเมื่อสวมถุงยางแล้วให้รูดลงมาจนสุดโคนอวัยวะเพศเพื่อป้องกันการหลุดออกในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ตอนสวมให้ระวังเล็บที่เกี่ยวถุงยางด้วยครับสารรอลื่นสูบน้ำเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ร่วมกับถุงยางหาไม่ได้น้ำลายของฝ่ายรับจะเป็นทางเลือกทดแทนโลชั่นครีมเบบี้ออยล์ปิโตรเลียมเจลลี่เป็นตัวเลือกที่ห้ามใช้หล่อลื่นร่วมกับถุงยางอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้ถุงยางเสื่อมสภาพแตกหรือฉีกขาดได้ง่ายขึ้นขณะมีเพศสัมพันธ์เช็คดูอีกครั้งว่าถุงยางไม่ชำรุดก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์เสร็จกิจแล้วควรถอดถุงยางในขณะที่อวัยวะเพศยังแข็งตัวอยู่โดยการใช้กระดาษชำระจับที่ตัวถุงยางเริ่มต้นถอดจากโคนก่อนค่อยๆดึงอย่างระมัดระวังให้น้ำอสุจิยังคงอยู่ในถุงยางจากนั้นห่อด้วยกระดาษชำระก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะกรณีฉุกเฉินหากท่านมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือไม่แน่ใจว่าป้องกันหรือไม่หรือคู่นอนแอบถอดถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์รวมถึงกรณีถุงยางหลุดหรือฉีกขาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์การกินยาเป๊ปหรือการทานยาต้านฉุกเฉินเป็นวิธีที่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้โดยท่านต้องรีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านท่านภายใน72ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงนั้นและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Impulse Bangkok นอกจากเรื่องเพ็บแล้วยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้อีกด้วยขอเรียนให้ท่านทราบว่า Impulse Bangkok สนับสนุนให้ทุกท่านมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในทุกกิจกรรมของ Impulse Bangkokจะมีบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV และซิฟิลิสโดยร่วมกับสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนรู้จักป้องกันหมั่นเช็คสถานะ
และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์จะทำให้ทุกคนมีสุขภาวะทางเพศที่ดีลดโอกาสในการรับและส่งต่อเชื้อครับมาร่วมกัน Know Your Status กันนะครับขอบคุณครับ